สวัสดีค่ะท่านผู้ชมอาจารย์ยโสธรานะคะตอนนี้อาจารย์อยู่ในพื้นที่ปราสาทยายเหงานะคะตั้งอยู่ที่บ้านโพนทรายตำบลบ้านชมอำเภอสังขะจังหวัดสุรินทร์ที่นี่คือปราสาทยายเหงาและภายในนะคะนี่คือกลีบดอกบัวนะคะที่วางอยู่ด้านบนขององค์ปราสาทยายเหงาและในปัจจุบันได้นำชิ้นส่วนนี้มาเป็นสัญลักษณ์ขององค์พระศิวลึงและได้ตั้งอยู่ภายในองค์ปราสาทประธานที่มีความสมบูรณ์ที่สุดในรอบปีนะคะจะมีธรรมเนียมการปฏิบัติเรียกว่าช่วงฤดูแห่งการบูชาคือช่วงเดือนเมษายนนะคะจะมีการนบไหว้ด้วยเครื่องสักการะเราจะเห็นได้ถึงต้นฉัตรเงินฉัตรทองใบสีเทพใบสีพรหมและใบสีแบบโบราณก็คือใบสีแบบเขมรโบราณนี่คือเป็นใบสีแบบเขมรโบราณตลอดจะถึงนี้เป็นใบสีต่อนะคะเราจะเห็นถึงใบสีนาคราชนะคะที่ตั้งอยู่ซ้ายขวาสิ่งเหล่านี้นะคะเป็นการสรรสร้างจากมนุษย์ในแต่ละยุคแต่ละสมัยที่มีความเชื่อต่อองค์ปราสาทและยังเคารพนับถือต่อองค์ปราสาทว่าเป็นสถานที่ประดิษฐานพระศิวะเทพและเป็นที่ประดิษฐานของรุกขเทวดาภูมิเทวดาอากาศเทวดาในฐานะศาสนสถานโบราณที่มีอายุนับพันปีสถานที่นี้ได้ถูกประกอบสร้างและได้ถูกบูชามาเป็นนับพันๆปีแล้วโดยผ่านสัญลักษณ์อันศักดิ์สิทธิ์นั่นคือสัญลักษณ์ของศิวลึงและโยเนถือว่าเป็นสัญลักษณ์แห่งความอุดมสมบูรณ์ของการกำเนิดโลกและจักรวาลนี่คือประติมากรรมชั้นยอดและนี่คือสัญลักษณ์แห่งความอุดมสมบูรณ์ที่ปรากฏในปราสาทยายเหงาจากอาจารย์ยโสธราสิริภาประภากรกราบขอบคุณครับสวัสดีค่ะ